สวัสดีครับผมเกรซพลอัศวมั่นคงครับก็วันนี้นะครับได้มาร่วมรายการเกมออฟทีมนะครับได้รับเกียรติเป็นหัวหน้าทีมของทีมสีเหลืองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเกรซจะบอกว่าการแข่งขันนี่คือมายาครับแต่มิตรภาพเนี่ยคือของจริงนะฮะคือการมาเล่นเกมนี้คือเราไม่ได้แบบหวังชัยชนะฮะเรามาเพื่อมิตรภาพใครที่หวังชัยชนะเนี่ยออกไปได้แล้วเขาแพ้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่าฝากเชียร์ทีมสีเหลืองด้วยนะครับก็ขอให้ลูกทีมทุกคนนะครับที่มีดวงร่วมกันนะครับก็ขอให้ได้มาอยู่ทีมสีเหลืองกับเกมนะครับก็รอติดตามไว้ให้ดีนะครับกับเกมออฟทีมครับเหลืองเท่านั้นครับก็สามารถติดตามเกรซได้นะครับที่รายการเกมออฟทีนะครับวันอาทิตย์11โมงที่ช่อง GMM 25ครับแล้วก็บ่ายโมงที่ LINE TV ครับผมอย่าลืมมาติดตามกันนะครับเกมออฟทีจ้ะว้าวฮู้ประเทศทีมเองชนะผมไม่ต้องคิดหรอกครับอันนี้รู้อยู่แล้วว่าชนะแน่นอนว้าวก็คือตอนแรกที่ผมแพ้เนี่ยเรื่องขี่ควายออกไปเนี่ยคือผมอ่อยให้ก่อนให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเฮ้ยผมอ่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเจอกัน